จะมีล้อมัดมาให้อย่างกับพี่เลยแล้วก็มีกรอบใหม่นะครับอันนี้สายเบรกน่าจะทำมาดีเอาไปทิ้งนี่ครับสีสวยทุกบ้านเลยนะสีแดงพวกนี้เราทิ้งได้เลยนะไม่ต้องเป็นชุดแผ่นสะท้อนแสงนะแล้วก็พลาสติกอุดดุมนะครับแล้วก็สายรัดเก็บสายนะแล้วก็ประกอบง่ายมากครับรุ่นนี้ดับแรกเลยแล้วก็ทำการใส่ทางก่อนจะใส่อันดับแรกหรืออันดับสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะขึ้นใส่แท่นนี้ผมก็ต้องใส่ไว้ก่อนนะครับชับแรกเลยแล้วก็กดออกมาตัวนี้มันเป็นการกดเร็วนะครับเสร็จแล้วเราก็ขายเข้าไปแบบนี้ล็อกไว้ปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นแท่นก่อนตอนต่อไปเราก็ทำการใส่คอตัวนี้เขาจะใส่ให้แบบนี้นะทุกคนให้ทุกคนจับมันตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็หันตัวตะเกียบมาด้านหน้าแบบนี้นะให้ตะเกียบมันงอมาด้านหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนสังเกตนี่เห็นไหมตัวนี้แฮนด์เราจะต้องใส่นะครับตัวล็อกคอจะต้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็ใส่แฮนด์เข้าไปแบบนี้โดยการกดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทำการล็อกให้เรียบร้อยนี่ปีเลยต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะทุกคนก็คือหกเหลี่ยมครับชุดหกเหลี่ยมแบบนี้นะ
แล้วก็กระแจปากตายเบอร์15 13 12เบอร์10นะครับดับแรกนะครับเราต้องตั้งคอตรงนี้ให้ตรงด้านหน้าแบบนี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้ออกมามันจะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่ตรงกลางนะไขคอตรงกลางลงไปก่อนไขให้แน่นเลยแล้วตัวนี้พอตึงมือก็ได้นะครับเสร็จแล้วทุกคนก็ล็อกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวให้ไขล็อกให้เรียบร้อยนะล็อกไปเลยล็อกไปเลยล็อกไปเลยต้องล็อกให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดตะเกียบไปนะเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บมันจะได้หันไปแบบนี้นะต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่สายเบรกหน้านะทุกคนจริงๆเบรกหน้าเขาต้องใส่มาให้แล้วนะครับเพราะว่านี้เหมือนมันหลุดออกมานะจริงๆแล้วสายเบรกตัวนี้เขาจะให้มาข้างในนะเราต้องกดตัวล็อกสายเบรกนี้ก่อนนะทุกคนพอกดเสร็จปลายสายนี้มันจะดึงได้ไหมให้นำมาใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีซอสของมันอยู่เกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงตัวนี้มันจะมีร่องนะมีร่องแบบนี้เราก็หาร่องมันจะมีตัวนี้มันจะมีแอดจัดได้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็นะครับเอาปลายสายตรงนี้มันจะมีขอเห็นไหมเกี่ยวเข้าตรงนี้นะครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บบีบก็นำมาเกี่ยวกับตัวล็อกสายเบรกนี่นะมันจะมีตัวล็อกสายสลิงอยู่ล็อกเข้าไปแล้วก็เอาหกเหลี่ยมล็อกไว้ก่อนก็ได้นะครับล็อกไว้ก่อนแบบนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่พร้อมกับล้อหลังจากนั้นนะครับเห็นล้อหน้าไหมนี่ล้อหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นแบบแกนปลดเร็วนะมีรูแบบนี้นะครับให้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีก้านตัวนี้นะให้ปลดออกมานะครับมันจะมีสปริงอยู่หนึ่งเห็นไหมสปริงนะครับเสียบมาแบบนี้เสียบเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็เอาสปริงตรงที่เป็นกลวยเล็กๆอันนี้เข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็ตามด้วยตัวล็อกของเขานะครับเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ใส่เขาไปได้เลยแบบนี้ใส่เขาไปที่ล้อได้เลยนะก็ใส่เสร็จดัดแรกเลยนะครับแบบนี้ตั้งผ้าเบรกนะครับให้ผ้าเบรกอยู่ในลายเวลาเราเข้าไปนี้ให้มันอยู่กับขอบล้อแบบนี้นะครับมือการใช้หกเหลี่ยมนะแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้โอเคพอถึงขอบล้อล็อกนะทุกคนทำทั้งสองข้างเลยนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บใส่ล้อเสร็จแล้วเอ้ยใส่เบรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นตรงนี้เห็นไหมมันจะมีข้องอเป็นตัวเงินสีเงินนะครับมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ให้เรานำตะเกียบเข้าไปตรงนี้
มันจะมีเกาะนี่เกี่ยวนี้ใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ตั้งเบรกกันเลยนะครับเราก็ทำการบีบเบรกแบบนี้คลายล็อกก่อนนะคลายล็อกที่สลิงตัวนี้ก่อนตรงนี้นะครับคลายล็อกปุ๊บสายเบรกเราก็จะที่นี่นะเราก็ดึงเข้ามาแบบนี้เราก็บีบดึงสายเบรกให้ตึงนะครับนะผ่อนมือนิดนึงเนาะร้อยแล้วนะครับลองบีบเบรกดูแอบเบรกออกมาแล้วนะครับเราตั้งเบรกไปพร้อมๆกันเลยสมมติว่าเบรกนะมันมีสองข้างข้างนี้เด้งข้างนี้ไม่เด้งนะครับให้ลูกค้ามันจะมีล็อตเป็นหนึ่งตัวตัวนี้นะครับลองคลายนิดนึงหมุนทวนเข็มคลายนะครับแล้วลองบีบเบรกนะสองข้างก็จะเด้งเท่ากันเรียบร้อยมีการตั้งเบรกนะครับเห็นไหมจะเสร็จแล้วคันหนึ่งง่ายจะตายโอเคต่อไปนะครับเราก็จะทำการใส่บันไดนะทุกคนใส่บันไดที่การใส่บันไดนี้ทุกคนนี่นะครับบันไดก็จะเป็นตัวนี้เขาจะให้บันไดพับมานะนี่นะครับบันไดจะเป็นแบบพับได้นะมันจะมี L กับ R นะครับบอกตรงนี้ R L R คือขวา L คือซ้ายนะทุกคนเวลาเราใส่นะครับปากกายเบอร์15เราก็ใส่ฝา R ก่อนนะครับฝั่งอาร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยล็อกให้แน่นเลยนะบันไดต้องล็อกให้แน่นนะครับโอเคต่อไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหมุนทวนเข็มนะทีมนะครับทับทีมเนี่ยเขาจะมีให้มาแบบนี้นะหรือแผ่นสะท้อนแสงนั่นเองอันนี้นะครับเป็นแผ่นด้านหน้านะครับต้องติดกับตัวนี้วิธีการใส่ก็สอดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วเอาตัวเนี้ยไปไขเนาะใส่แล้วตรงนี้ด้านหน้านะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ใส่ด้านหลังนะครับใส่ไว้ตรงหลักอาร์แบบนี้นะขายน็อตล็อกไปเลยอันนี้ผมไม่ใส่นะครับอันนี้มันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กระดิ่งนะทุกคนก็ใส่กับคอได้เลยไม่ใส่กับแฮมนะโดนล้อเฉย
นิ่งแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นสายเก็บสายตัวนี้นะวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่นะครับแบบนี้เลยแค่รวบสายไว้นะคนก็เอาสายตรงนี้มัดเข้าไปมันจะเป็นเกลียวเข้าไปเลยนะครับมัดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับไหมครับง่ายจะตายหนึ่งคันนะครับแบบนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็เติมลมการเติมลมนะครับข้างยางเขาจะบอกนะว่าควรเติมลมเท่าไหร่อย่างตัวนี้นะครับข้างยางเขาจะเขียนว่าเติมได้ที่แม็กสุดก็คือ43 psi นะทุกคน43 psi แล้วก็แนะนำสูบแบบมีเกณฑ์นะครับแบบนี้เราจะรู้ว่าเราเติมน้ำลงไปเท่าไหร่อันนี้ก็สูบของไทเกอร์นะครับแบบมีเกณฑ์นะนะหาซื้อได้สูบได้ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์บ้านลงตุ๊กตุ่นตุ๊กตาลูกโป่งโอ้เยอะแยะสารพัดประโยชน์ครับมีติดบ้านไหมนะทุกคนต่อไปเราก็เติมลงนะครับตัวนี้สูบลมมันจะมี2หัวนะหัวเล็กกับหัวใหญ่นะรูใหญ่เอาไว้สูบพวก AV valve นะครับ valve จักรยานทั่วไปนะแล้วก็ FP เป็น valve เล็กพวก valve เสือหมอกอะไรแบบนี้นะเราก็เติมเข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บเราก็งัดก้านสูบขึ้นแบบนี้ล็อกแล้วก็สูบได้เลยก็เติมล้อหลังกันนะครับต่อไปนะครับเขาจะให้พลาสติกนะเราก็ใส่ไปตรงดุมแบบนี้สักสองอันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อย่าลืมตัวนี้เขาจะมีน็อตให้ใบสองตัวนะครับเป็นน็อตไปใส่ตรงนี้เอาไว้พวกยึดตะแกรงได้นะนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่เอาไว้ใส่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วจักรยานหนึ่งคันเราก็ประกอบมาแบบนี้นะครับให้สังเกตนะทุกคนแฮนด์นะครับด้านหน้าต้องเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหน้าตัวล็อกแฮนด์ตรงนี้ต้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเราอย่าไปหันให้ตรงอย่างนี้นะไม่งั้นรถมันจะพับไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะครับยกขึ้นลงได้นะสวยมากๆนะครับคันนี้ไทเกอร์เมโทรนะเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เมื่อเราประกอบเสร็จนะครับเราก็เช็คพวกจุดยึดต่างๆว่าแน่นหรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เอาไปเป็นตัวอย่างในการประกอบรถจักรยานรุ่นเมโทรได้นะครับผ
ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ